เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะกลับเข้าสู่รายการเกมมิ่งพอดที่ผมนายพันธ์นะฮะและวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าผมนี่แบบเก็บของเก็บตังเก็บทุกอย่างตอนนี้ผ่านไปสักพักนึงแล้วก็มีการเติมตังบ้างมีบ้างนะครับแต่ว่าใช้หมดแล้วนะฮะโอเคผมได้ Diplodocus มานะครับจากหรือว่า Diplodocus จากเขาเรียกอะไรวะจากอีเวนต์มานะครับตอนนี้เราอยู่ที่แมปที่7แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะเราอยู่ที่แมปที่7แล้วนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวนะใช่แล้วก็ผมฟาร์มตัวนี้ให้ได้เวอร์ชันนี้แล้วผมต้องซื้อไอ้เหี้ยนี่เยอะมากผมต้องซื้อทริเซอราทอปผมซื้อไปทั้งหมด4ตัวนะครับในการสร้างไอ้พี่ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยากยุ่งยากพอสมควรนะฮะแล้วก็มันเป็นอะไรไม่รู้นะครับเวลาผมอัดเนี่ยไอตัวคือจะเป็นเฉพาะเวลาอ่านนะไอตัวเชี่ยเนี่ยมันกลายเป็นสีชมพูแบบเท็กเจอร์มันเสียฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเราดูใกล้ๆก็ได้เราดูแบบเราดูจากไกลๆก็ได้ครับนี่แต่มันจะเห็นนะฮะเวลาไปสู้นะครับแต่เวลาแบบอยู่ในกรงมันจะไม่เห็นนะครับคงไม่เครียดกันเนาะโอเคแต่เห็นเฉพาะบางตัวนะบางตัวก็ไม่เห็นอย่างเช่นตัวนี้เห็นนะฮะนี่ตัวนี้เท็กเจอร์ไม่เสียบางตัวเท็กเจอร์เสียโคตรเสียดายผมอยากเห็นใกล้ๆไงโอเคนี่เก็บ EXP ก่อนนะครับเรามาไกลมากนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเพราะผมนั่งเล่นทั้งคืนนั่นแหละแล้วก็มีการเติมนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้เราทำเราสั่งทำอาหารก็ได้โอเคเอาเชี่ยตังหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำการสู้กันนะฮะทีนี้ผมจะมาสู้ไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวนะสู้กับไอ้นี่ก่อนหรือสู้กับอะไรก่อนดีเพราะถ้าสู้กับไอ้นี่เรามีสิทธิ์จะได้back qualities pack นะครับเอาสู้กับไอ้นี่ก่อนก็ได้เราจะได้สัตว์น้ำมาด้วยโอ้แต่ละตัวไม่ใช่ธรรมดาเลยนะเนี่ย Diplodocus ถ้าผมฟาร์ม Diplodocus ให้โหดก่อนแล้วให้มาสู้จะไม่เป็นไรเราเอาสัตว์กินเนื้อลงก่อนแล้วตบด้วยผมว่าสกินเนื้อมันน้อยไปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยสู้ดีไหมเราสู้กับแบบเราสู้กับแบบกับเราสู้กับในแมปก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะเพราะตอนนี้ถึงผมจะโหดแต่ว่าก็ยังไม่ได้โหดมากนะครับผมควรจะสู้กับไอ้นี่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยมาสู้กับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยสู้กับไอ้นี่ออฟแคมป์แล้วกันเพราะมันเป็นคล้ายๆด่านพิเศษนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆด่านพิเศษที่เราสามารถเลือกสู้ได้นะฮะในการปลดล็อกไอตัวนี้นั่นเองนะครับผมว่าผมสู้ด้วยนี้ก็ได้สู้กับพวกตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวที่ชนะตัวบินนี่พืชใช่ไหมพืชชนะตัวบินตัวนี้ใช้ไอนี้ชนะโอเค2ตัวน่าจะอยู่ไหมวะผมว่าผมเอาไอนี้เก็บดีกว่าเอาตัวนี้เก็บแล้วเอาตัวนี้สู้อย่างเดียวเพราะว่าตัวนี้จะได้เก็บไว้สู้เอาเชี่ยโอ้ยตังค์ไม่พอตาย5เอาไงดีวะตังค์ไม่พอเติมตอนนี้เลยก็ไม่ได้อีกตังค์ก็หมดแล้วด้วยตังค์โทรศัพท์โอเคเฮ้ยโอเคพอละเยี่ยมโอเค enter สู้ด้วยตัวนี้อย่างเดียวก็น่าจะชนะไม่รู้นะแต่ลองดูนะคิดว่าจะชนะเพราะผมเวล40นู่นเป็นตัวโหดเลยนะครับตีทีเดียวตายไหมวะตีทีเดียวมันไม่ตายนะฮะเราจะเซฟอัพรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยตีมันนะครับโอเคเพลเยอร์โบนัสมันตั้งก่อไหมตั้งก่อเพราะว่าไม่ตั้งนะฮะโอเคงั้นเราก็ตีมัน2ทีแล้วก็ตั้งก่อ1ทีเอาไว้กันเอาไว้กันในตัวนั้นนะฮะโอเคน่าจะชนะไหมเอาเชี่ยมันตั้งก่อนี่ว่าอ๋อไอเชี่ยไม่ได้ดูเลยมันตั้งก่อโอ้ยตายเอาเปลี่ยนตัวอ้าวเปลี่ยนตัวเหรอเจ๊ได้เอาเปลี่ยนตัวมันต้องอ๋อถูกแล้วโอเคตีได้3ทีซัดแม่งเรียบร้อยปังเข้าไหมเข้าทีเดียวตายนะครับไทเซอราทอปเราโหดมากตอนนี้แบบแม่งโหดมากๆอ่ะโหดกว่าทีเลเวล1อีกโอเคมันทำการเซฟอัพแต่ไม่ทันแล้วพี่อัดเต็มกำลังเลยก็ได้ไปเพราะยังไงเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากอัดเต็มกำลังซัดแม่งเลยเซไทรเซราทอปวินส์วิกตอรี่achievement under dino นี่มันอะไรวะunder dino win a battle with one dino อ๋อก็คือ
การสู้แล้วเอาไดโนเสาร์ตัวเดียวชนะนะครับเข้าใจละโอเคแฮชก็ได้จะได้เอามาขายเอาซื้ออันนี้ด้วยนะฮะโอเคเวลาเราขายไดโนเสาร์เราจะได้นั่นนะซาร่า what are you up ซาร่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ there's a few document you need to โอเคมีข้อมูลบางอย่างที่คุณจะต้องรู้อะไรล่ะโอเค family ties ก็คือร้านของคุณจะมานะครับโอเคเราได้ Batten State 7นะครับแล้วก็อาหารได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ได้เงินเนาะอยากได้เงินอ่ะอันนี้800กว่าบาทเรายังไม่มีตังค์นะฮะเลเซอร์ละกันโอเคอันนี้ได้ของฟรีไปเก็บได้โอเคได้ตังค์มาแล้วนะฮะเยี่ยมได้ตังค์มาใช้แล้วตอนนี้เราทำอะไรดีวะถ้าผมเลี้ยงดิโปด็อกคัสให้โหดก็น่าจะดีเนาะแต่ว่าไม่ยังไม่ต้องเพราะเรามีตัวกินพืชที่โหดแล้วนะฮะBattle State 7นี่ใช้ตัวไหนสู้พูดยากเว้ยอันนี้ก็อีกตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าจะสู้ได้คิดว่าเราจะใช้เดี๋ยวนะผมจะใช้น้ำสู้ต่อด้วยเอ้ยเดี๋ยวดูอันนี้ดิผมว่าผมสู้อันนี้ดีกว่าดีกว่าไหมเดี๋ยวนะไม่สู้ Battle Stage 7ไปเลยก็ได้เดี๋ยวนะสู้เราจะใช้ตัวน้ำตบด้วยอันนี้ก่อนเพราะน้ำชนะเนื้อนะครับใช้พืชชนะพืชใช้ดิปโลหรือว่าใช้อาร์เจนติโนดีวะถ้าดิปโลด็อกคัสโหดกว่านี้ก็ดีเราไปฟาร์มดิปโลด็อกคัสเพิ่มดีไหมวะก็ดีฟาร์มดิปโลด็อกคัสเพิ่มนิดหนึ่งเอ้ยให้อาหารดิปโลด็อกคัสนิดหนึ่งไม่นิดหรอกเอาให้มันเวล10เลยก็ได้น่าจะเลือดไอ้อาหารเราน่าจะพอให้มันเวล10อยู่พอไหมพอไม่พออ่ะโหกินเยอะมากโอเคแต่น่าจะชนะอยู่นะครับโอเคใช้อันนี้อาร์เจนติโนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ตบด้วยตัวกินเนื้อนะครับหรือแค่นี้ก็ชนะวะชนะไหมวะกูแพ้ดิตบด้วยตัวกินเนื้อก็ได้ได้ไหมวะไม่รู้เดะถ้าเราเอาตัวกินเนื้อออกแล้วตบด้วยตัวนี้ล่ะเพราะว่าไม่คือถูกแล้วเว้ยต้องใช้ตัวกินเนื้อแต่แบบผมคิดว่าผมอาจจะได้ใช้ตัวกินเนื้อต่อไงก็เลยเพราะมันต้องพักระหว่างช่วงมันจะมีช่วงเวลาที่ใช้ในการพักของสัตว์ต่างๆด้วยนะฮะเซฟไอ้นี่ตัวอะไรวะยูทาแรปเตอร์ยูทาแรปเตอร์เป็นแรปเตอร์ที่เร็วสัตว์นะครับแล้วเป็นแรปเตอร์ที่มีขนด้วยเอ้าทำไมทำอย่างนี้ล่ะพวกได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมก็ยอมได้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมอนนะครับเพราะว่ามอนตัวนี้มันแพ้ทางไอ้ตัวมันแพ้ทางตัวนี้นะฮะแต่กลุ่มฝ่ายมันอ่ะโอเคเดี๋ยวนะถ้าเราตี2ทีตายไหมวะตี2ทีไม่ตายแต่ถ้าเราเซฟมันก็จะเปลี่ยนตัวอีกงั้นก็ตีแม่งเลยแล้วกันเอ้ยตายว่ะโอเคอึ๊บเปรี้ยงเรียบร้อยนะครับคอยดูมันจะใช้ตัวนี้มาฆ่าผมลบอย่าตายนะพวกมันตีโอ้ยตายแน่เลยตายตายไหมเหลือเลือด7โอ้ยตายยี่มาแก่แค้นอื้อซัดเต็มกำลังบวกกับมันมีเกราะมีเกราะก็ต้องซัดเต็มกำลังนะฮะโอเควางเกราะได้เมื่อไหร่วะไม่เห็นเลยปังเรียบร้อยนะครับชนะแน่นอนนะฮะงานนี้เราเหลือตัวกินเนื้ออีกตัวหนึ่งนะฮะเผื่อว่าตัวนี้เราแพ้นะฮะแต่ไม่น่าแพ้หรอกโอเคซัดเต็มกำลังเลยเยี่ยมชนะเฮ้ยไม่แม่งมีเกาะไอ้เหี้ยเกาะตั้งเกาะสูงมากโอเครอบนี้มันตั้งเกาะบวกกับตีเปรี้ยงเต็มๆนะครับแต่งานนี้เราน่าจะชนะนะฮะเพราะว่าเรามีมาจังกะซอรัสนะครับซึ่งถ้าเราตีเต็มกำลังก็น่าจะทำลายเกาะมันได้หมดนะครับเกาะมีแค่1นะฮะเยี่ยมชนะโอเคตีเจาะเกราะนะครับแวคนอีพิกเอสเคชอบอ่ะติดเกมนี้ละโอเคตอนนี้เราได้ยูทาแรปเตอร์มาแล้วนะฮะยูทาแรปเตอร์นี่ยังออกไข่ไม่ได้นะครับเราต้องรออีกนาทีกว่าๆนะครับให้ตัวนี้มันเสร็จก่อนนะฮะโอเคชึบเก็บตังค์ชาเลนจ์นี่เราลองเล่นชาเลนจ์หนึ่งก็ได้เราไม่เป็นไรแล้วเนาะโอเคอุ้ยสตาร์ตตั้ง5ว่ะ
มันซูมโอโพเนนต์ไงแต่แบบผมว่าผมยังดีกว่าเฮ้ยต่อไปเราจะได้ตัวไอ้นี่นี่หว่าไอ้ตัวเชี่ยเนี่ยเนี่ยต่อไปเราจะได้ตัวไหนวะมันชื่ออะไรเนี่ยสักชื่อนะครับเป็นตัวแรเหมือนกันนะฮะโอเคผมจะเปลี่ยนทีมผมให้เป็นทีมแรหมดเลยนะครับเยี่ยมแต่ว่าจะเก็บไอ้นี่ไว้นะฮะเพราะว่าไอ้นี่มันโหดนะครับโอเคระหว่างนี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เนาะก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับ activate เลยไหมไม่มันใช้ตังค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าผมสู้ผมก็แพ้ดิวะใช่ไหมแพ้แน่นอนอ่ะผมต้องใช้ตัวกินเนื้อสู้แต่ตัวกินเนื้อผมก็เพิ่งใช้ไปถ้างั้นเราควรที่จะรอเหรอรอก็ได้ยังไงก็ได้นะครับผมสบายใจอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำรอก็ได้ว่าอันนี้ก็จะเสร็จอยู่แล้วเดี๋ยวรอนี้เสร็จแล้วก็ฟักไข่นะมีภารกิจให้เราทำด้วยดีกว่า buy an amber pedestal โอเคมีให้เราซื้อโอเคได้ตังค์ 1,000 โอเคเรียบร้อยภารกิจ complete เยี่ยมว้าวที่นี่ดีเหลือเกินไอเด็กเหี้ยมึงจะทำไม level up 5 dinosaur ก็คือทำใหสัตว์5ตัวมันเลเวลอัพนะครับอย่าเรื่องมากได้ไหมเด็กเปรตโอเค place โอเคจริงเพื่อนชอบบอกว่าผมเป็นคนไม่รักเด็กเว้ยผมรักเด็กนะเว้ยแต่แบบเกลียดพวกเด็กเกียนเด็กหัวกระโปรงอย่างเงี้ยไม่ชอบโอเคเราแฮชยูทาแรปเตอร์แฮชก็แปลว่าการฟักไข่นะครับเรียนศัพท์วรคำกับพี่พันยูทาแรปเตอร์นี่เป็นคอมมอนผมว่าผมจะไม่เอายูทาแรปเตอร์แต่เอามาเลี้ยงไว้เฉยก็ได้แล้วก็ผมจะทำการสร้างไอ้ตัวนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องชนะผมคิดออกแล้วผมจะชนะเฟสที่นี่ผมจะวางแผนนี้ผมจะชนะเฟสที่8ด้วยดีมั้ยเดี๋ยวนะมาจริงเอ้ยตัวนี้มันโหดกว่า2ตัวนี้ใช่ไหมล่ะแล้วตัวนี้แพ้ตัวนี้โอเคผมคิดว่าผมจะคิดว่าผมจะทำการชนะแมตช์นี้เพื่อเอามอนเตอร์ตัวนี้ตัวใหญ่เลยแล้วก็เอามาชนะแมตช์นี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมต้องชนะแมตช์นี้ให้ได้ก่อนหมดวันนะครับหมดอีก2วันนะครับโอเคระหว่างนี้เราก็รออะไรรอไดโนเสาร์เรารอไดโนเสาร์เราฟื้นตัวนะครับเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงดีกว่าเว้ยโอเคกลับมาละซึ่งผมเพิ่งจะรู้ตัวนะครับว่าเราเข้าอันนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าลืมว่ามันล็อกอยู่เราต้องเวล8ก่อนนะครับซึ่งการที่เราจะเวล8ได้นั้นนะครับเราจะต้องอะไรบ้างวะ put a place on pedestal เราจะต้องทำภารกิจไปเรื่อยๆนะฮะซึ่ง amber pedestal โอเคมันให้เราซื้อเพิ่มซึ่งกูก็ไม่รู้จะซื้อเฮียงนะจะกับอะไรโอเคเราได้ XP เพิ่มด้วยนะครับแหมเยี่ยมเอามันไม่ต้องสร้างหรอไม่ต้องเสียเวลาสร้างหรอโอเค mission complete นะครับได้ XP เพิ่มนะครับ XP แค่นี้มันจะพอที่ไหนแหมฮะ got to numb okay thumbs up we'll look at this room okay เหยียดอ่านนะครับmove to decoration around the same dinosaur มาเข้ามาไหนวะ around the same dinosaur ไม่เข้าใจอ่ะประมาณว่าให้เราขยับไอ้พวกนี้เหรอมันพูดเหมือนให้เราขยับไอ้พวกนี้ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มันคล้ายกันหรือเหมือนกันเออนี่ไงเข้าใจละโอเคเยี่ยม yes what I'm talking about. Where's my phone I want to take a photo okay พูดมาไอ้เด็กเคียพวกนี้โอเคนะวางนี้ไว้นี่ก็ได้it's time for match up โอเคเราสามารถผ่านไอ้แมปที่7ไปได้แล้วเรียบร้อยโอเคได้ XP เพิ่มนะครับ8ยังนี่ เราจะต้องเวลอัพสัตว์5ชนิดซึ่งของกูเวลมันก็ตันกันหมดแล้วดิเนี่ยตันหมดแล้วอ่ะตาย5ละตาย5ละเวลอัพเวลอันนี้ก็ได้วะอ่ะเวลดิโพลก็ได้ดิโพลเอานี่ไปกินอีกมั้ยกินอีกโอเคเดี๋ยวนะ1แล้ว1ใน5เชียร์แล้วกูต้องซื้อไดโนเสาร์ตัวใหม่เลยมั้ยเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งจะเวลอัพยากเหลือเกินแต่ละตัวไม่น่าดิอันนี้มันเวลตันกันหมดแล้วไงไม่ใช่อะไรอ๋อนี่อันนี้มันก็ยังเวลได้อยู่โอเคเครียดต้องไปสู้ก่อนละสู้เอารางวัลสู้เอานู่นเอานี่ก่อนนะฮะโอเค
ผมจะทำการเลือกเอาเชี่ยทำไมตัวนี้มันเล่นไม่ได้อ่ะเอาเป็นไรกะพี่เกมเป็นไรวะอ๋อเออใช่ใช่ผมลืมไปว่ามันตัวนี้มันผมเพิ่งสู้ไปนี่ว่ะโอเคผมคิดว่าเราเล่นเป็นดิฟโฟร์ด็อกคัสไม่เราจะเอา2ตัวนี้เปิดเราจะตัวนี้เปิดนะครับแล้วก็คิดว่าตัวนี้ตัวเดียวน่าจะกระทืบ2ตัวนี้ได้นะครับคิดว่านะแล้วก็จะตบด้วยไอพี่พืชนะครับเดี๋ยวน้ำมันชนะพืชปะวะใช่ไหมไม่ใช่ไอไม่ใช่น้ำไอพืชชนะน้ำปะไม่ใช่ไอนี่ชนะไอเนี่ยชนะน้ำนะครับโอเคเราเล่นเอาตัวนี้เล่นก็ได้มั้งมันรอแค่นาทีเดียวมันก็เอาตัวนี้เป็นตัวแก้มือนะครับโอเคยังวะน่าจะโอเคแล้วมั้งสัตว์ที่ผมต้องการเพิ่มก็คือสัตว์กินเนื้อกับสัตว์น้ำนะครับเพราะว่าเรามีแค่ตัวเดียวนะฮะมีแค่อย่างละตัวเองโอเคชนะแน่นอนงานนี้ตีได้แค่1แต่1ก็แรงพอแล้วแต่ผมจะเซฟอัพนะครับโอเคเราจะได้ตีมันแรงขึ้นไม่ใช่อะไรเอาเปลี่ยนตัวชิปไพเอาตัวเดียวกันมาสู้กันเนาะตัวเดียวกันมาสู้กันเราตีชนะมั้ยวะมันมีเกาะดิไม่ใช่อะไรถ้าเจาะเดี๋ยวนะเจาะมันก็ไม่แตกอีกไม่ใช่อะไรเอาเปลี่ยนตัวไดโนเสาร์ดีไหมวะหรือว่าสู้เลยสู้เลยก็ได้มั้งไม่อะไรเราบ่ย่านอยู่แล้วนะฮะเกาะหนึ่งเข้าไหมเข้าเรียบร้อยทีเดียวตายนะฮะโอเคนี่ทีนี้มันก็เหลือแต่พืชแล้วจริงๆผมไม่ต้องเอาสองตัวนี้มาก็ได้มั้งไม่เอาสองตัวนี้มามันก็ชนะอยู่ดีมั้งเนี่ยเพราะมันตีเบามากพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยดูอ่ะโอ้โอ้พูดเล่นโอเคผมพูดเล่นแหมคิดจริงจังไปได้ต้องตี3รอบนะครับเพราะมันมีเกาะไงเฮ้ยเอ้าไหนว่ามีเกาะอ่ะตะกี้มันขึ้นว่ามีเกาะเชียบัคโอเคไม่เป็นไรน่าจะชนะมั้งถ้าตัวนี้ไม่ตีเราทีเดียวตายนะน่าจะตีเราทีเดียวตายนะครับงานนี้ตายไหมตายนะครับโอเคไม่เป็นไรบ่อยันอยู่แล้วจริงๆเอามาแค่2ตัวก็ได้มั้งไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเอาตัวนั้นมาแต่ไม่เป็นไรผมยังไงก็ปล่อยย่านอยู่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับไม่มีเกาะยังไงก็เข้าเต็มนั่นแหละแหมอยากได้จระเข้ซาโคซูคัตอยากได้มากแต่ว่าเรายังไม่รวยพอจะได้นะครับต่อไปนี่มีแต่พวกโคตรโมโนโลโฟซอรัสโมโนโลโฟซอรัสกับสไปโนซอรัสแล้วก็มาจังกะซอรัสเวล30โอเมเชสต้องใช้ตัวพืชสู้ใช่ไหมไม่ใช่ต้องใช้ตัวน้ำสู้ซึ่งตัวน้ำผมต้องโหดกว่านี้แล้วก็มีอะไรที่ผมต้องมีอีกต้องมี2ตัวนี้ต้องมีตัวน้ำโหดๆเลยอ่ะซึ่งผมจะต้องกลับไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เราก็คงต้องสู้กับพวกนี้ไปก่อนละกันเดี๋ยวลองใช้พวกนี้สู้ดีไหมไม่เดี๋ยวเราเก็บพวกนี้ไว้ก่อนโอเคก่อนที่เราจะขึ้นเอพิโซดใหม่ก่อนที่เราจะปิดเอพิโซดเราต้องทำอะไรบ้างวะเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยก่อนจบเอพิโซดผมว่าผมลองสู้กับไอ้นี้ดูดีกว่าลองสู้กับพวกนี้ดูนะฮะโอเคเอาตัวบินไปตัวหนึ่งนะฮะโอเคไม่อยากเสียตังค์เราดูวิดีโอก็ได้วะโอเคมันกำลังหาคู่ต่อสู้ให้เราอยู่นะครับซึ่งสู้ได้ไหมวะสู้ได้แน่นอนนะฮะงานนี้สู้ได้ไหมวะสู้ไม่ได้แน่นอนงานนี้โอ้ my god what the fuck dude bonita saurus มันทำอะไรมันรวบรวมพอยต์อยู่งานนี้แม่งตัวมันหัวกว่าตั้งเยอะไอชิปหายรวบรวมพอยต์ดีมั้ยวะรวบรวมพอยต์ไปก่อนรวบรวมพอยต์แม่ง2รอบเลยนะฮะเราจะต้องใช้พอยต์แม่งเติมเกาะว่ะโอเคมันเติมเกาะทำอะไรหน่อยสิพวกตียิปซีเราตีแรงกว่ามันดิฟโลดอคัสของเราตีแรงกว่ามันซัดแม่งเลยไหมซัดแม่งเลยนะครับเอาแม่งเต็มแรงเลยดูดิเป็นไงหักล้างแต่น่าจะตายเยี่ยมตายโอเคทีนี้มาเจอพวกน้ำมันหักล้างกับพืชปะวะไม่น้ำกับพืชมันพอๆกันมันไม่ได้หักล้างกันใดๆทั้งสิ้นแต่นั่นไงกูว่าแล้ว
โอเคน่าจะได้นะครับโอเคจัดไปอือเรียบร้อยเยี่ยมทีนี้ผมมีตัวนี้มาหักน้ำหักล้างกันกับน้ำอยู่น่าจะสู้ได้นะครับโอเคตัวนี้น่าจะตายนะครับตายมันเติมเกราะป่ะน่าจะใส่เกราะนะครับมันใส่เกราะแต่เรามีตัวพืชเอ้ยเรามีตัวนกไม่เป็นไรแต่ว่าเราสู้ด้วยตัวนี้ไปก่อนก็ได้ตี19ต่ำมากเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่าไหมถ้าเป็นตัวนี้เสียวแพ้ผมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแล้วกันเดี๋ยวเราตีไปก่อนตีแม่งตีเข้าไปเยอะๆเลยนะครับนี่ไงไม่เข้าจริงนะตีเข้าแค่19แต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำลายเกาะมันนะครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วโอเคทำอะไรเดี๋ยวสิพวกมันทำอะไรวะเออเสียวแพ้ว่ะโอเคมันแพ้เราอันนี้เยี่ยมเข้าเต็มไหมไม่เต็มแต่แต่เกือบตายนะครับมันไม่น่าจะชนะผมนะไม่น่าจะอุ้ยก็ไม่แน่ถ้ามันตีเออว่ะน่าจะแพ้นั่นไงแพ้นกผมกากไปอ่ะแย่โอเคไม่อยากปิดเอพิโซดด้วยความแพ้หรอกแต่ว่าพาร์ทนี้เราก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้แล้วผมคงต้องไปทำอะไรออฟแคมนะครับโอเคไปแล้วเจอกันเดี๋ยวไปเติมตังค์โทรศัพท์ก่อนจะได้เอามาเติมเจอกันไปแล้วพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็กว่าเราจะเล่นได้ก็คงอีกสักพักหนึ่งนะครับไปแล้วเจอกันเดี๋ยว peace out